บริษัทดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอรายการตลกวาไรตี้ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆในเมืองไทยยกขบวนความฮากันมามากมายทั้งตีอ้วนชวนฮาโจอี้การหน้าอรชรเชิญยิ้มและแตงแตงลุยสวน4คนนี้จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาฮาพร้อมเรื่องราวเซ่อซ่าให้ท่านฮากันกระจายเอาละครับคุณผู้ชมถ้าท่านพร้อมสนุกกันแล้วไปชมกันได้เลยกับเซ่อซ่ามหาสนุกณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเศรษฐกิจมันตกต่ำภาวะมันย่ำแย่พี่ก็เลยชวนพวกแกเนี่ยมาปรึกษากันหน่อยว่ะแต่งก็ทำอะไรอยู่วะเนี่ยช่วงนี้งานอีเวนต์แต่งน้อยมากพี่ก็เลยต้องรับจ้างรีวิวกินอาหารตามร้านกินจนจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วพี่ทุกวันนี้โชคดีนะก็ยังได้กินฟรีเนี่ยอรชรน่ะก็เมื่อก่อนน่ะชอนเล่นลิเกก็เลยเลิกเล่นลิเกแล้วก็มาเล่นตลกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคาเฟ่ไม่ค่อยมีงานก็เลยกลับมาเล่นลิเกแต่จะโดนพวกลิเกดักเล่นน่ะสิโอ้ยเห็นไหมแย่กันทุกคนเลยอ่ะทำไงดีวะชีวิตพี่ไม่เห็นผมบ้างนะครับอ๋อจะพูดแล้วเหรอยังไม่พูดเลยครับเออแล้วแกชีวิตเดินอาภัพมากเลยพี่ทำอะไรอ่ะช่วงนี้ดูดีอาการไม่ค่อยดีตอนนี้ท่านเจอยู่บ้านหลายอย่างมันไม่ดีหมดเลยนี่เอางี้ดีกว่าฉันมีไอเดียแล้วนี่ร้านนู้นสวนมะนาวภูทวีไหนมะนาวตอนนี้กำลังแพงเลยพวกเราไม่มีรายได้ใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่มีไอเดียง่ายๆเลยวันนี้รับรองได้เงินมะนาวลูกจะ10บาทอยู่แล้ววันนี้นะเบาๆนะขโมยฮะขโมยเออโหพี่หมกใจทำไมขโมยเลยขโมยแล้วก็ไปขายอย่างน้อยคนละ 3-4 ถุงเนี่ยสบายวันนี้รอดแล้ว 3-400 ดีมากเลยพี่ติอ้วนถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวชอนจะเป็นคนเด็ดเองดีมากในพวกแล้วไม่มีคนเฝ้าบ้านไม่ต้องมีดิมีแค่ลุงกับป้าว่าใจแล้วลุงกับป้าผมได้ป้าผมได้ลุงว่าแล้วตามมาเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากรู้จักกับซีซ่ากันไปแล้วเจ้า4คนนี้ก็ตกลงกันว่าจะไปขโมยมะนาวที่ช่วงนี้กำลังแพงมากเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าคิดสั้นๆแบบเนี้ยเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าจะรวยหรือเละที่แกทำที่แกทำเนี่ยคนจะรู้มากกว่าดื้อธรรมดาได้ไหมวะดื้อธรรมดาคือมันมันยิ่งมีพี่น้องที่แต่งเอาอย่างนี้ละกันอำพรางตัวอำพรางตัวคนละพี่พี่ตื่นไปอันนี้ไม่เห็นชัวไม่เห็นพี่แล้วครับต้องโยกโยกอย่างนี้นี่นี่ไม่ใช่หนังเรื่องแม่นาคกับใบดาดมันจะบ้าไงไปแล้วมาเที่ยวสวัสดีลุงกับป้าสวัสดีลุงกับป้าไม่ได้มาขโมยใช่ไหมลูกมาจะมายิ้มยิ้มนิดหน่อยไปถึงแล้วน้องอ่านนี่อ่านอ่านดูจะได้ไปถูกได้ไปถูกทุงเซงทุงเซงเอาดีๆพอถุงกะละอุสระอูงองูแอะแอะว่าแหวนพี่ติวันใครอ่านได้ช่วยอ่านทีเถอะผมก็เก่งนะผมก็เรียนอันนี้ตาเนี่ยหลบๆเลยอันนี้อ่านว่าอะไรอันนั้นลูกไม่ใช่ปลาดุกปลาดุกตรงไหนปลาดุกพ่อมึงในพื้นที่นะแม่เธอคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องเหรอนี่อะไรนี่ไงนี่ปลูกง่ายง่ายอ่านออกเฉยเลยเว้ยพวกเรากลับคือถ้าตอนนี้จู่ๆเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของสวนปล่อยหมามากัดเหลือคนมาตีแล้วพวกเราตายใช่สิแยกทีมแยกทีมชอนไปกับโจอี้แล้วก็ไปเด็ดมะนาวมาก่อนพี่จะอยู่กับแตงที่นี่เฝ้าทางให้ถ้าเป็นไปได้พี่ดูต้นทางให้ดีนะได้แน่นอนอย่าปล่อยใครเข้ามาล่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีจริงๆเฮ้ยหยุดอะไรแล้วนี่ไงมันเจอแล้วเจออะไรมันเจอแล้วดิปามปารามปามปามแต่ตั้งมันเป็นแบบนี้เหรอนี่โอ้ยตายนี่แหละมะนาวเนี่ยละมะนาวทำไมทำไมมะนาวนี่ไม่เหมือนบ้านผมมะนาวบ้านผมต้องอันนั้นมันกาน่าอันนี้ประเทศไทยนี่เนี่ยมะนาวเนี่ยละเออเอาไปช่วยกันหน่อยเอาเลยลูกไปอีกนู่นเร็วๆเข้าเฮ้ยมะนาวพี่ทำไมมันนานอย่างวะวันนี้ถ้าป้ามาเห็นแย่เลยเว้ยชั่วโมงกว่าแล้ววะจริงมันเฮ้ยหรือเป็นไงได้ยังนี่ไงได้มาแล้วมะนาว
ไหนชิมนี่ชิมชิมดูชิมดูนี่ติ๋วอ่ะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวอ่ะไม่จี๊ดเลยใช่ไหมหรือว่ามันยังไม่จัดเม็ดมะนาวมันเยอะจังนี่อันนี้จะอี้ชิมจะอี้ชิมผมบอกไงเหรอมันจะระหว่างรถคุณมาปุ๊บมะนาวผมก็เลยกลัวว่านี่มะนาวนี่มะนาวทำไมพี่โอ้ยโง่นี่มันมะเขือไปสวนไหนมาถึงว่ามันคันไอ้คุณนั่นแหละคุณนั่นแหละให้ผมเด็ดพอละโง่เกินไปละเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวส่งแตงไปช่วยเดี๋ยวพี่ดูต้นทางเองแตงมะนาวนะมะนาวมะนาวสอนดิเคยดูหนังไหมตอนเด็กๆอ่ะเรื่องแม่นาคอ่ะเคยดูใช่ไหมอันนี้ไม่เคยดูแล้วจะพูดทำไมงั้นไปหามะนาวกันพี่อยู่นี่นะอยู่นี่ใช่ไหมดูต้นทางเออเอามะนาวมาทันไหมทันมากเลยดีมาเร็วดิโง่ป่าววะให้ไปเอามะนาวเสือกเอามะเขือมาพี่ทำมานู่น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 เห็นไหมเขียวๆลูกกลมๆเล็กๆเห็นไหมนั่นคือมะนาวไม่ใช่อย่างนี้ที่เอามาเขาไม่มีสมองเลยผมบอกเขาว่ามะนาวมันไม่ใช่แบบนี้มะนาวมันต้องออกอย่างนั้นแต่เขาไม่เชื่อไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังบางโยไม่แอนดันมะนาวก็คือคนมันงงไงมันแสบจอริยาตาริยาติวดาเห็นไหมล่ะนี่เขาทำกันที่เด็กนะครับมะนาวขนาดกระดาษขนาดมันแตกตีการอย่าว่าอย่าว่าจะมะนาวริยาตาเขาจะบอกว่านี่คือรอยปั๊บเดี๋ยวขนาดพูดภาษาไทยอ่ะกูยังไม่รู้เรื่องเลยนี่พูดอะไรกันน่ะงงนะงงโอ๊ยอย่าเสียวโอ้ครับไม่พูดครับใจเย็นๆไม่พูดค่ะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเร็วๆกลัวพลาดถ้าตกไปอ่ะหน้าซนว่าไงอ่ะโอ้โหหน้าอย่างงี้มันทุเรียนโดนเนี่ยนายควายไอ้ดิสิชูนะเดี๋ยวก่อนไอ้มานี่ดิไอ้ชอนมันต้องเป็นอย่างงี้อ๋อมันต้องใช้นี่พี่ชวนกับไปเอาต้องใช้อย่างนี้นี่ๆๆดูดิเออแค่เนี้ยอ๋อโอ้ทำไมพวกนี้โง่ขนาดนี้วะเออเชียร์ลีเดอร์เดี๋ยวพวกมึงจะเล่นอีกนานไหมครับเอ้าจะเล่นอีกนานไหมไม่เร็วเข้าพี่ติว่ารออยู่ทำมือเรียกนี่ไงเราเจอมะนาวแล้วจะเด็ดมันยังไงก็เด็ดไม่ได้ถ้าเด็ดออกมามันขาดมันไม่เปรี้ยวเหรอถ้าขาดแล้วไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใช้สมองถ้าเด็ดไม่ได้แล้วจะทำไงอ่ะเราต้องใช้กรรไกรตัดแล้วเอากรรไกรมาเปล่าเปล่าเปล่ากรรไกรแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วจะกลับยังไงฮะเออว่ะอีพี่ชอนมึงเฟี้ยงไอ้นั้นไปแล้วอ่ะกลับไงยังจะเล่นอีกเหรอรายการเรามีแค่นี้เองเวลาเล่นครึ่งชั่วโมงไปพี่ผีเฮ้ยไปไงเราได้เจอแล้วมันไม่เด็ดมันเด็ดยังไงมันต้องใช้จริงพี่เนี่ยเราไม่กล้าเด็ดกันน่ะคือพี่มีกรรไกรมากันเอากรรไกรอ๋อกลับมาเอากรรไกรไม่ใช่อ๋อคือแปลว่าจะไปตัดเขาไม่ต้องไม่อยากเด็ดใช่กลัวมันแบบเลอะขยะแขยงอะไรเงี้ยใช่แล้วดีเลยจริงจริงโอ้ยโง่เห็นไหมก็เด็ดไปเลยเด็ดดิบออกมามันไม่ต้องใช้กรรไกรผมก็บอกพวกเขาอย่างนี้แหละพี่เขาไอ้โง่มันน่ะตัวดีเลยล่ะอ่ะพอละไม่ต้องไปด้วยกันเลยทางไหนนู่นมีเยอะไหมเยอะมากแล้วพี่ดกลูกขนาดนี้งั้นไปเลยลูกขนาดนี้พี่น้ำก่อนนะพี่ไปทุกอันน้ำไปสิไปด้วยกันดิพี่คือความหวังของพวกเราแล้วนะพี่พวกเราฝากความหวังไว้ที่พี่แล้วนะแหมเซซาฮาบองไร้สาระกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับเข้าสวนมะนาวเขาดุมๆแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวคุกเดี๋ยวรู้เรื่องครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรู้เรื่องเป็นไงลูกเบลอเลยสวยๆนี่ดูลูกที่ยังไม่ใหญ่นะเนี่ยอย่างลูกนี้นะถ้าไปบิ๊กซีเนี่ย8บาท8บาทเลยเหรอนี่ลูกนี้โลตัส9บาทบิ๊กซี8โลตัส9ใช่ถ้าข้ามถนนไปท็อปพี่15บาทนะจ๊ะลูกใหญ่นี้เลยเหรอ15โอ้15เลยอ่ะหยุดนะทำอะไร
ท่านผู้ชมครับคุณป้าอ๋อยและลูกทั้งสองคนนี่แหละครับคือเจ้าของสวนมะนาวภูทวีตายสี่คนนี้เดสมอร์เร่แน่นอนเรามายิ้มกับไอ้ครับไม่คือบอกเขาดิคือมาเช็ดมะนาวให้ครับเห็นว่ามันสกปรกคือตอนไปบิ๊กซีมันสะอาดอย่างนี้ก็เลยมาช่วยกันเช็ดใช่หนูเอามาคืนครับป้าไม่ดึงนั้นคืนนึงอย่าไปทำใจแตกเลยคือพวกเรากะว่าจะมาซื้อมะนาวสดๆกะได้ราคาถูกวางทิ้งให้หมดเดี๋ยวมาไว้แล้วเดี๋ยวเลอะเฮ้ยเดี๋ยวเปื้อนขโมยชัดๆเลยอ่ะมาขโมยทำไมเนี่ยป้าค่ะพี่ตีห้วยไม่ได้ผิดค่ะไม่ได้ตั้งใจขโมยคนที่ผิดคืออีนี่ค่ะป้าป้าที่หนูผิดเนี่ยที่หนูทำอ่ะเพราะหนูรักพี่ตีห้วยหนูอยากทำตามใจหนูค่ะป้าหนูรักพี่ตีห้วยป้าค่ะพ่อแม่ผมไม่ได้กินข้าว30วันแล้วเล่นไปแล้วเขาอยากได้มะนาวเขาดำแล้วตอนนี้มันพูดอะไรของมันต้องถามนี่พี่ชอนป้าอีนี่ค่ะป้าจริงๆอีนี่มันเกลียดหนูมันอยากให้หนูตายเพราะว่าหนูรักพี่ตีไม่เชื่อถามไม่เชื่อถามถามไม่มีอะไรจะพูดครับคือเราถามป้าไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวฉันสอนปลูกเองป้าจะสอนปลูกมะนาวเหรอโอ้โหคุณป้าพวกนี้มันมาขโมยมะนาวป้านะครับยังจะใจดีไปสอนอาชีพมันอีกเนี่ยว่าไปก็ต้องขอบคุณคุณป้าอ๋อยนะครับเอาละครับถ้างั้นคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับไปทางนี้ไปที่กระถางไม่ต้องขโมยแล้วไปที่กระถางเลยป้าไปนี่ไปป้าสอนวันนี้เลิกเป็นขโมยกันได้แล้วครับป้าขอโทษด้วยครับป้าสอนอย่างเงี้ยพวกผมจะได้ไปทำมาหากินได้วิธีการแรกนะเอาดินร่วนอ่ะใส่ก้นกระถางดินเนี่ยเหรอฮะป้าดินร่วนนี่ดินแท้ป่ะฮะแท้ดินถ้ากัดกินได้ก็ได้เลยไม่มีพิษมีภัยไม่มีพิษไม่มีภัยกินได้เหรอขนาดมะนาวยังโตเลยอ่ะเจ้าอี้ลองกินดูตาบาลากูเฮ้ยตาบาลากูนี่ทำไมต้องเป็นกูล่ะแต่นี่ไงตาบาลากูคือไม่เป็นอันตรายดินกินได้ป้าบอกใช่ที่กาหน้าดินกินได้ไหมมันกินไม่ได้แต่ที่เนี่ยกินได้มึงก็ได้หูโง่หรือไงกินดินอ่ะเข้าใจดินไหมก็รู้ว่าดินอ่ะแล้วคุณจะให้ผมกินดินเพื่ออะไรมันกินให้ป้าสอนเราอย่างนี้เอาไงก่อนป้าทำอย่างนี้เหรออ๋อใช่หมดละนี่คือดินอะไรครับดินล้วนมานี่แล้วใส่อะไรต่อป้ามูลขี้วัวลงไปดินล้วนต่อด้วยดินขี้วัวดินขี้วัวแล้วก็นี่อะไรมะพร้าวสับใหญ่ขี้วัวตัวผู้ตัวเมียแพร่เดี๋ยวเป็นขั้นตอนนี่หนูระวังครับมันมีดินล้วนดินล้วนตามด้วยดินขี้วัวตามด้วยกากมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยแกรบก็เข้ากันไม่ใช่ฉันนะเขาอ๋อต้องขุดเป็นหลุมอย่างนี้อุตายนี่พี่นุ๊กปลูกมะนาวมันไม่ได้ยากนะเนี่ยยากเลยแล้วเนี่ยเอาปุ๋ยให้มันใส่ไปเท่าไหร่ป้าปุ๋ยนี่เขาเรียกว่าเน่ไม่ได้ฝังคนใส่ลงไปต้นมะนาวเห็นวิธีการคุณผู้ชมมีดินล้วนแล้วก็มีปุ๋ยขี้งัวดินขี้วัวกากมะพร้าวแล้วก็ขี้ไก่แกบเสร็จแล้วก็ใส่ต้นใส่ปุ๋ยระยะปุ๋ยลงไปก้นเลยนะก้นเลยนี่อะไรอันนี้อะไรป้าเฮ้ยแคลเซียมน้ำหอมนี่เวลาป้าใส่เหมือนแบบไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยใช่มันแอบอ่ะกินมะแรงกินมะแรงความลับความลับนี่อันเนี้ยเฮ้ยป้าไม่ใช่มาเนี่ยป้าไอเนี้ยกินไม่แรงเขากินไอ้นั่นเหรอไอ้นั่นเรากินแรงจะป้าผมใช้น้ำหอมอ่ะน้ำหอมอะไรทิพย์รสไงทิพย์รสเนี่ยรสเหรอแล้วต้องรดน้ำยังไงรดน้ำวันละเที่ยววันละเที่ยวนี่รดเช้าหรือว่ารดเย็นรดเช้าเราทวนก่อนคือต้องรดน้ำเช้าวันละเที่ยวเช้ารอ7-8เดือนทำแบบนี้ไปลูกขึ้นแน่เห็นไหมครับท่านผู้ชมวิธีการปลูกไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยใครๆก็ทำได้มีเงินใช้ก็สบายแค่ขยันและอดทนบวกกับการทดลองตามความเหมาะสมของตัวเองไปด้วยปลูกมะนาวเป็นแล้วเห็นว่าสวนมะนาวภูทวีเนี่ยมีมะนาวหลากหลายสายพันธุ์กันมากคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าครับว่ามีกี่พันธุ์แต่กระซิบนิดนึงนะช่วงนี้ใครมีให้ผมยืมสัก 2,000 มั้ยมะนาวนี่มีกี่สายพันธุ์ครับ28สายพันธุ์ปกติเราไปตลาดคุณผู้ชมเราจะเห็นแต่มะนาวอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในตะกร้าเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลยอ่ะคุณป้าช่วยอธิบายหน่อยเพราะผมก็ตรงเพิ่งเคยเห็นแล้วเพิ่งรู้ว่ามะนาวมีเยอะอย่างงี้มีพันธุ์อะไรบ้างฮะ
แป้นพิจิตร1ค่ะแป้นพิจิตร1อ๋อนี่แป้นพิจิตร1จะใหญ่ค่ะอันนี้ฮะนี่ดกพิเศษนะคะอ๋อนี่ดกพิเศษแป้นดกพิเศษนี่แป้นดกพิเศษนะค่ะนี่ตายติอันนี้นะตายติตายติชื่อเหมือนเกาะเลยไม่ตายแล้วหรอไร้เม็ดเปลือกบางน้ำหอมเปลือกบางน้ำหอมตายติแล้วอย่างเนี้ยฮาวายค่ะฮาวายนี่มะนาวเลมอนฮาวายแล้วอันนี้อ่ะเลมอนญี่ปุ่นค่ะเลมอนญี่ปุ่นนี่เห็นไหมโอ้นี่แสดงว่ามีมะนาวอยู่ในบ้านเนี่ยหลายสายพันธุ์อ๋อนี่คุณผู้ชมได้ความรู้เลยเห็นไหมเนี่ยมีสายพันธุ์สมมติถ้าเราคะ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 ปนไปแล้วลองมาทายชื่อพันธุ์มะนาวกันอีกทีนึงดูซิว่าจะจำได้ไหมโอ้ระดับจอยแล้วพูดก็พูดเลยนะคะฉลาดมากจำแม่นมากแม้แต่พี่ตีอ้วนเนี่ยหนูยังจำได้เลยว่าพี่ตีอ้วนชอบอะไรกินอะไรนอนยังไงแล้วกินอะไรกินเป็นไงมะนาวเปรี้ยวสิวัยรุ่นอ่ะพี่ประจุวัยรุ่นอ่ะถ้างั้นคุณป้าลองผ่าให้ชิมเลยอย่างนี้ผ่าให้ชิมยังไม่ต้องพูดชื่อพันถ้าคนรู้เนี่ยชิมปุ๊บจะรู้เลยความจำดีนี่ๆแต่ถ้ากินผิดทายผิดต้องชิมใหม่จนกว่าจะถูกอันนี้อ่ะความจำดีความจำดีเดี๋ยวก่อนครับเป็นไงพันอะไรมันไม่ต้องบอกพันอะไรไม่ได้เข้าปากมันเข้าจมูกนั่งโอ้ยบีบใหม่พี่บีบดีๆมันออกทางรูขุมขนหมดแล้วนั่นน่ะชีวิตอันเปรี้ยวโอ้ยตายตายนะเธอมะนาวก็ต้องเปรี้ยวสิพันอะไรอ่ะเป็นพิจิตใช่ไหมคะเป็นพิจิตถูกไหมครับไม่ใช่อีกโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะว่ากูโง่กีตาร์ซ้อมกูกินลูกนี้มากินลูกกูไม่จำไม่ได้สิคุณเป็นคนพิจิตคุณไม่รู้มะนาวของตัวเองบ้างไอ้ตายโอเคอ่ะเฉลยนี่พอเป็นดอกพิเศษเป็นดอกพิเศษเห็นไหมกินจะหอมเดี๋ยวมันซ้อมลูกเนี้ยให้พวกนี้ถ่ายบ้างดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่เชื่อไอ้เรื่องความจำเนี่ยยกให้แต่งแต่งนะข้าวควันมันเข้าปากแล้วมันออกกระเด็นออกจากรูหน้ามึงตุรกีตุรกีตุรกีไปหาพ่อเหมือนกันตุรกีเมื่อกี้แม่ไม่ได้เรียกตุรกีเลยมันอะไรของมึงเนี่ยก็มีตายหิติตายหิติผมลงแต่ตายตุรกีตายหิติถูกต้องไม่มีเม็ด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 หรอไอพามาก็ไม่มีเม็ดเลยไอมะนาวขึ้นห้างไงมะนาวขึ้นห้างจะไม่มีเม็ดเป็นไปได้นี่ดีดีไม่ต้องชิมเดี๋ยวจอยี่ไม่ต้องให้จอยี่ชิมให้จอยี่ชิมชิมอะไรนี่แป้นพิจิตแป้นพิจิตจำไว้นะนี่ต้องให้คนเดี๋ยวต้องให้คนพิจิตพิสูจน์ก่อนเดี๋ยวอันนี้แป้นพิจิตพิจิตลักษณะจะข้ามสายพันธุ์ไปอยู่กาหน้าแล้วแหละกาหน้าเน้นไอ้นี่ไม่เรียกกาแล้วเขาเรียกกาหน้าเฮ้ยเอ๊ะถ้าเป็นรังเกียจฉันเลยอ่ะไม่ใช่รังเกียจว้าพี่เธอขบาดมะนาวนี้มันบูดเหรอครับทำไมครับเมื่อกี้มันเข้าในช่วงมันมันปลูกด้วยขี้ไก่เอาเดี๋ยวผู้ชมงานนายยางเนี่ยง่ายๆเลยญี่ปุ่นดอกพิเป็นอะไรนี่บ้างจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ที่ไม่มีเม็ดไม่มีอะไรเนี่ยตาหิตินะเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้เรื่องมะนาวนะครับตาไม่ต้องหันละอะไรนะครับ SMS มาแล้วครับพี่ฮะเขาบอกเขารอพี่ติบวนให้เขาชิมเซอร์เม็ดนึงเอาละเอาพี่เขาไม่เซ็นว่าให้พี่ชิมนี่ลองชิมอ่ะพี่เล็กคีบเล็กเอ๊ะเล็กคีบเล็กพี่ติอ้วนกินพี่จิตดีกว่าโดนไปแบบนี้รับรองจำชื่อพันธุ์กันได้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าป้าอ๋อยเนี่ยปลูกพืชพันธุ์อย่างอื่นไว้ขายระหว่างที่รอมะนาวออกลูกกันด้วยนะครับแม่เก่งจริงๆเลยป้าอ๋อยเนี่ยโอ้โหนี่ป้าแล้วหลังจากขายมะนาวได้เงินมาเนี่ยเห็นบอกป้ามาต่อยอดอีกใช่ไหมใช่เอามาต่อยอดเพิ่มอีก500กระถางเนี่ยโอ้โหแล้วนี่นอกจากปลูกมะนาวแล้วปลูกอะไรฮะก็มีมะม่วงมีมะเขือมีมะละกอมีกล้วยก็ปลูกหลากหลายนั่นแหละข้างในเนี่ยโอ้นี่แสดงว่าเงินที่ขายมะนาวได้เราก็สามารถไปปลูกอย่างอื่นคู่กับมะนาวได้อีกใช่มั้ยก็ทําให้มีผลผลิตอื่นมาขายได้ด้วยใช่เนาะมันจะมีได้รายได้เรื่อยๆไงจากมะนาวเราก็ได้อย่างอื่นด้วยอย่างกล้วยอย่างเงี้ยแล้วมะกออย่างเงี้ยแล้วมะนาวเนี่ยช่วงไหนแพงสุดช่วงเมษาลูกละเท่าไหร่สูงสุดสูงสุดละ8บาท
8บาทจากต้นสวน8บาทถึงสุดโอ้แล้วถ้าเขาไปขายที่ผมเห็นลูก15บาทนี่นะใช่ใช่แล้วอย่างไอ้มะนาวที่เราลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอช่วงเมษานี่ลูกประมาณเท่าไหร่แต่แบบแป้นพิจิตรใช่ไหมก็8บาท8บาทจบใจโอยหวานแล้วป้าแล้วอย่างเงี้ย1กระถางเนี่ยมันอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีต้นมะนาว1ต้นเนี่ย4ถึง5ปี4ถึง5ข้างในเนี่ยเริ่ม3ปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยยังลูกยังเต็มต้นเลยอย่างนั้นเหรอลงทุนครั้งเดียวใช่มั้ยป้าใช่ลงทุนเนี่ยแต่ดูแลตลอดง่ายๆเลยก็คือว่าใน1กระถางหรือ1รองเนี่ยนะป้าลงทุนไม่เกิน500แต่ว่ามันอยู่ได้กี่ปีนะ4ถึง5ปี4ถึง5ปีคุณผู้ชมปีละ100แต่ได้ลูกเยอะแยะเลยใช่มั้ยขายได้กําไรอย่างเงี้ยกระถางนึงขายได้จริงๆขายได้ประมาณเท่าไหร่นางน้อยต้นน่ะ500ลูกน่ะได้500ลูก500ลูกโอ้แม่เจ้า1ปี1กระถาง500ลูก1กระถาง1ปีได้500ลูก1กระถาง1ปี500ลูกกระถาง1ปี500ลูก1กระถาง1ปี5ลูก100เอาเพื่อนเพื่อนกูปิดตรงไหนอ่ะรอด้วยเพื่อนรอด้วยสรุปก็คือว่าถ้าเกิดคุณขยันเนี่ยไม่มีวันอดตายแล้วก็แนะนำสำหรับผู้สูงอายุถ้าเกิดมีเวลาว่างมือไม้จะได้ไม่ชามาปลูกมะนาวกันเถอะเย้วันนี้จะมาทำอาหารเพราะว่าเราเที่ยวสวนมะนาวของป้ามาเนี่ยทั้งวันแล้วว่าจะทำอาหารไปให้แกชิมหน่อยก็เลยเลือกเขาเรียกว่าผลผลิตทางการเกษตรของแกนี่แหละเอามาทำเป็นอาหารเพราะว่าแกมีมะนาวเต็มสวนเลย อยากกินอะไรวันนี้ทำอาหารอะไรก็แล้วแต่ทำให้เข้ากับหน้าของอุ้ยตายแล้วหน้าใบนี่อย่างนี้นึกออกนึกออกนะถ้าเกิดเข้ากับหน้าช้อนวันนี้ใช่เลยวันนี้เตรียมมานี่ยำตีนไก่เละมาหน้าช้อนเลยมะนาวนี่มะนาวจากสวนของป้าเลยใช้พันตาฮิติเดี๋ยวเราไปให้ป้ากินดีกว่าไปไปตอนนี้ครับเป็นการขอบคุณคุณป้านะครับที่สอนให้พวกเราได้วิชาความรู้นะครับที่สำคัญไม่ต้องเป็นขโมยแล้วนะฮะแล้วก็เลยทำนี่เป็นน้ำมะนาวจากสวนของป้านะเป็นมะนาวพันต่างๆที่เรามาทำวันนี้ทำยำเล็บมือนางมาฝากคุณป้านี่โจอี้ชิมไปแล้วอร่อยไหมพี่สุดยอดเลยผมกินแบบกินแบบไม่เคยเจอไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนคุณอยากทำเป็นไหมล่ะมากๆเลยครับไม่ยากเลยคุณไปที่ตลาดซื้อไก่มาตัวนึงเอาไก่ทิ้งแล้วไปขาไว้เอาเนื้อไก่ทิ้งแล้วก็เอาแบบตีนเนี่ยนะเอาไว้อย่างเดียวซื้อสัก10ตัวก็ได้20ขาของป้าเขาเป็นคนพอแล้วเอาป้าไหมทานคนเดียวไม่อร่อยหรอกป้ามันเป็นไงป้าอร่อยไหมโอ้ป้าทานเลยทานเยอะๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคำขอบคุณสำหรับพวกผมนะครับที่วันนี้ได้มาเยี่ยมสวนมะนาวของป้าได้รับความรู้อย่างดีถามป้านิดนึงครับความสุขของป้าคืออะไรไปเลยครับความสุขของป้าการชอบรักต้นไม้มีความสุขคือชอบปลูกต้นไม้ชอบธรรมชาติและใจตัวเองชอบจะแบบเป็นเกษตรกรรักความเป็นเกษตรกรใช่นะอยากจะบอกเกษตรกรหรือว่าชาวสวนคนอื่นว่ายังไงถ้าเกิดเขากำลังท้อแท้อยู่สู้ค่ะสู้อะท้อแต่อย่าถอยขยันมือทำน่ะจะไม่จนนี่ก็คือป้าก็บอกท้อแต่อย่าถอยนะฮะสู้เถอะนะฮะสู้ยังไงมันก็มีทางออกอยู่แล้วนะคนเราขออย่างเดียวขยันไว้ก่อนนะโดยเฉพาะชาวสวนเกษตรกรที่กำลังท้อใจก็ฟังกติกาของป้าได้วันนี้นะครับต้องขอบคุณสวนมะนาวปูทวีมากๆเลยนะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะซื้อต้นมะนาวไปปลูกนะหรือว่าศึกษาเรื่องการปลูกมะนาวไม่ว่าจะเป็นพันแป้นพิจิตรพันเลมอนญี่ปุ่นอะไรต่างๆมาหาป้าอ๋อยได้โทรเบอร์อะไรครับ Facebook มาที่สวนมะนาวปูทวีนะคะหรือโทร086-884-8509หรือป้าอ๋อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณป้าอ๋อยมากเลยพวกเรามีความสุขมากใช่ค่ะสิ่งนึงที่ได้คือความรู้นะครับอันที่2ก็คืออย่าเป็นโจรนะอย่าขโมยครับมีอะไรถามเลยอาจจะได้ความรู้ไปเป็นคนทำมาหากินใช่ป้าอ๋อยใจดีมากเอ้าขอบคุณป้าอ๋อยหน่อยขอบคุณครับแม่สุดท้ายแล้วจบสวยนะเนี่ยแก๊งเซซ่าหาบ้องก็รอดตัวไปครับไม่ต้องโดนจับแถมยังได้เรียนรู้วิธีการปลูกมะนาวกลับบ้านไปด้วยทั้งหาทั้งได้สาระข้อคิดดีๆแบบนี้ติดตามชมได้ที่เดียวครับในรายการเซซ่าหาบ้องสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย